าจารย์ถูกต้องค่ะแล้วก็มาเตรียมงานบางกอกพรายนะก็จะเป็นวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมปีมิถุนายนนะครับก็จะเป็นการแสดงถึงการโอบกอดเพื่อนเราที่มีความแตกต่างหลากหลายจริงแล้วไม่ได้แค่เรื่องเพศนะผมว่าเรื่องความคิดเห็นเรื่องมุมมองต่างๆเรื่องการเคลื่อนที่เรื่องคนพิการนั้นเมืองเราจะเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนได้เนี่ยเราต้องยอมรับความแตกต่างแล้วก็โอบกอดเพื่อนเราที่มีความแตกต่างไว้นะเพราะการยอมรับความแตกต่างหลากหลายเพศเนี่ยเป็นขั้นพื้นฐานเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนมาร่วมงานกันอย่างมีความสุขนี้ก็ได้ดีหลายคนมาร่วมเป็นเครือข่ายนะก็ต้องขอบคุณพันธมิตรเราก็ได้ขึ้นป้ายด้านหลังนะรถจูBangkok Pride ที่เราจะทำ World Pride ในปี2028ก็รวมเป็นเจ้าภาพเพื่อเสนอตัวเป็นงาน World Pride ในอนาคตอาจารย์ณัฐฐานนท์ครับต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเลยครับกว่าจะมีวันนี้ก็ต้องบอกว่ามันครบ1ปีพอดีที่ท่านผู้ว่าชาติชาติแล้วก็ทีมบริหารพวกเราเข้ามานะครับก็จำได้ว่างานแรกเราก็ไปเดินอยู่ที่ติลมแต่ปีนี้เราก็จะเปลี่ยนมาที่ถนนพระราม1นะครับก็ได้ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานกว่าจะให้เกิดงานนี้ก็ต้องขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกคนนะครับที่มามีส่วนร่วมแล้วก็ต้องบอกว่าความเขาเรียกความทุ่มเทของทุกคนเดี๋ยวทำให้เกิดวันนี้จริงผมเห็นเมื่อวานเขาติดป้ายนี้กันยังรู้สึกว่าเฮ้ยเราพูดเรื่องพรายแล้วก็ติดบนหอศิลป์เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบผมว่ามันเปลี่ยนแปลงมากนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงกันในวันที่4มิถุนายนนะครับมาเดินร่วมกันรณรงค์แล้วผมเชื่อว่าความเท่าเทียมในเรื่องของความหลากหลายทางเพศเนี่ยยังไงเราก็จะไปถึงวันนั้นให้ได้นะครับก็ขอบคุณถ้าจำได้ปีที่แล้วเป็นแค่รูปสายรุ้งไม่มีอาร์ติสต์ตามเราให้สำนักโยธาพิมพ์รูปรุ้งออกมาว่ากระทันหันคราวนี้เรามีศิลปินมาวาดให้เลยนะครับก็เป็นความพัฒนาก้าวหน้าครับโอเคขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะเดี๋ยวพันธมิตรสร้างเมืองของเราเดี๋ยวรบกวนยืนรอสักครู่นะคะต่อไปค่ะสร้างเมืองไปแล้วเราสร้างประเทศกันต่อนะคะต่อไปเป็นพันธมิตรการสร้างประเทศของเรานะคะขอเชิญคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีค่ะครับกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับผ่านพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาร่วมงานนะครับ Road to World Pride Bangkok 2028นะครับก่อนที่จะเริ่มก็ต้องทดสอบไมค์ก่อนฮัลโหลครับได้ยินไหมครับโอเคขอบคุณมากก่อนที่จะเริ่มก็ต้องทดสอบไมค์เล็กน้อยนะครับว่าตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับก่อนที่จะลงรายละเอียดในการแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่านะครับแล้วก็คณะผู้จัดทุกอย่างก็คงจะต้องพูดคุยกันถึงเรื่องทิศทางนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องความเท่าเทียมนะครับสั้นๆเลยเนี่ยผมคิดว่าในฐานะที่จะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลนะครับของพรรคก้าวไกลแล้วก็ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยต้องมองเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ Pride Month ครับมันคือ Pride Alwaysแน่นอนว่าวันนี้เรามาเฉลิมฉลองกันนะครับมีศิลปินมามากกว่า80ท่านนะครับที่ทำให้เราตระหนักแล้วก็สร้างความยอมรับสร้างความตื่นรู้ในสังคมไทยมีศิลปินมากมายที่จะมาพูดถึงกันเรามาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้มาร่วมงานกันในวัน Bangkok Pride วันที่4มิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่บ่าย2ถึง2ทุ่มเรามาร่วมมือร่วมใจกันกับรัฐบาลชุดไปกับทางกรุงเทพมหานครในการที่จะให้กรุงเทพนะครับเป็นเมืองที่จะจัด World Pride ในปี2028ปีนี้จัดที่ซิดนีย์นะครับ2025จัดที่วอชิงตันดีซีปีต่อมาจัดที่อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ปีที่2028ก็ต้องพูดกันให้ชัดๆครับว่าภายใต้รัฐบาลของพรรคก้าวไกลภายใต้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะทำงานกับผู้ว่าชัชชาติในการขอบคุณมากครับในการนำ World Pride ปี2028มาจัดที่เมืองที่กรุงเทพมหานครต่อจาก3เมืองใหญ่ที่พูดไปแล้วให้จงได้ครับแต่อย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่ความเท่าเทียมทางเพศความเท่าเทียมทางสถานะร่างกายความเท่าเทียมทางศาสนาไม่ใช่เป็นแค่งานจัดอีเวนต์นะครับไม่ใช่เป็นแค่ป้ายแต่มันคือ
คุณค่านะครับคุณค่าที่พวกเราคนไทยแชร์ร่วมเพราะฉะนั้นทุกท่านไม่ต้องห่วงครับว่าเมื่อรัฐบาลสามารถจัดตั้งได้ในเมื่อสภาเปิดนะครับกฎหมายกว่า45ฉบับหรือ MOU ข้อที่2ที่ได้เซ็นไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบสมรสเท่าเทียมนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบรับรองอัตลักษณ์ทางเพศอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราที่จะต้องผลักดันให้ได้ก่อนที่จะมีการจัดงานไม่ว่าจะเป็นงานจัดงาน World Pride หรือว่างานจัดการอะไรก็แล้วแต่เพราะอันนี้คือการแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าการยอมรับว่าความหลากหลายคือจุดแข็งของประเทศนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำเสนอให้ได้มันคือทั้ง soft power และมันคือ hard value ด้วยมันคือความเชื่ออันหนักแน่นของสังคมไทยว่าคนเท่ากันไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพไม่ว่าจะเป็นศาสนาไม่ว่าจะเป็นสถานะทางร่างกายถ้าเราสามารถนำเสนออย่างนี้ได้เนี่ยไอสิ่งที่ต้องการที่จะจัดงานกันวันนี้ว่าให้มี World Pride วันให้ World Pride ปี2028มาที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยเพราะเราได้แสดงให้ทั่วโลกได้เห็นแล้วว่ากรุงเทพมหานครพร้อมแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยพร้อมแล้วและประเทศไทยพร้อมแล้วและเราเชื่อว่าคนเท่ากันขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับเวลาขอบคุณค่ะสำหรับพันธมิตรการสร้างประเทศของเรานะคะคุณทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์คันดิเดตนายกรัฐมนตรีของเรานั่นเองนะคะในลำดับต่อไปนะคะเราขอเชิญพันธมิตรในกลุ่มคุ้มครองสิทธิ์กันบ้างนะคะลำดับแรกนะคะขอเชิญคุณสุภัทรานาคาผิวคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชาติค่ะและท่านต่อไปนะคะขอเชิญคุณรุ่งทิวาสุดแดนรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะลำดับต่อไปค่ะขอเชิญคุณเกิดโชคเกษมวงศ์จิตรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะเชิญทั้ง3ท่านได้เลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะสุภัทรานาคผิวนะคะเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวันนี้เป็นตัวแทนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะคะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเราขอยืนยันการเป็นแนวร่วมพันธมิตรหลักอย่างทางการค่ะคลี่คลายความหลากหลายทางเพศนะคะว่าที่ของความหลากหลายทางเพศเป็นสิทธิมนุษยชนนะเป็นสิทธิพื้นฐานที่จะต้องได้รับความเคารพนะคะคณะกรรมการแห่งชาติเราสนับสนุนกฎหมายสมรสเท่าเทียมเราสนับสนุนให้มีกฎหมายรับรองอัตลักษณ์เพศสภาพนะคะเราให้มีนโยบายมาตรการและสิ่งต่างๆที่จะเอื้อหนุนให้น้องที่มีหลายทางซึ่งทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วยนะคะมีความเสมอเท่าเทียมมีคุณภาพชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการจากทั้งบริการสุขภาพนะคะการเปลี่ยนเพศข้ามเพศต้องที่โดดระบบหลักประกันสุขภาพ